รักผู้การเท่าไหร่นายธนินทร์วัฒน์อุดมชาวเศษหรือเป้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ผู้ที่แจ้งความเอาผิดพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนำไปสู่การทลายแก๊งรีดทรัพย์ที่มีนายวีระหรือบอยนาทรัพย์เป็นหัวโจกแม้ขณะนี้ตำรวจยังติดตามล่าทลายแก๊งนี้อย่างเข้มข้นในทางกลับกันมีคำถามว่าแล้วเป้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์จะถูกสาวไส้ทลายเครือข่ายด้วยหรือไม่เพราะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเพียงให้สัมภาษณ์สั้นๆว่านายเป้จะถูกดำเนินคดีข้อหาโทษฐานที่มีการจัดหาให้เล่นพนันเท่านั้นหากย้อนดูข้อมูลจากข้อมูลชุดสืบสวนอดีตผู้การจังหวัดชลบุรีได้สืบติดตามแก๊งพนันของเป้มีการแกะรอยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพบว่าเว็บพนันนี้เรียกรวมกันว่าเครือข่ายไฮโรริสมีนายเป้เป็นเจ้าของโดยมีเว็บพนันออนไลน์ในเครือกว่า300เว็บไซต์มีเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 20,000 ล้านบาทข้อมูลยังระบุอีกว่านายเป้อ้างว่าสนิทสนมกับนักการเมืองดังข้อมูลพบว่าเครือข่ายไฮโรริสมีนอมินี1คนทำหน้าที่ใช้ชื่อซื้อบ้านและทำธุรกรรมแทนหลายอย่างนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายลูกน้องคนสำคัญที่ร่วมขบวนการ1คนชื่อย่อกอทำหน้าที่เป็นมาเฟียรับเคลียร์และดูแลเส้นทางการเงินพกปืนติดตัวตลอดเวลาและยังอ้างว่าส่งสวยให้นายตำรวจชั้นในพลและยังมีเครือข่ายร่วมอีก5คนทำหน้าที่ดำเนินการกดและเก็บเงินสดกระจายส่งมอบเก็บเงินตามตู้เซฟต่างๆรับหน้าที่ฟอกเงินและร่วมกันทำธุรกิจเพื่อฟอกเงินนอกจากนี้ยังมีสถานที่เก็บโทรศัพท์ที่ใช้โอนเงินรวมถึงสถานที่รวบรวมเงินก่อนนำส่งโดยมีหน้าฉากคือร้านขายของเก่าและหลังฉากเป็นเงินกู้บ่อนบัญชีม้านอกจากนี้ยังพบรายชื่อบัญชีม้าส่วนหนึ่งซึ่งมีมากกว่า25รายชื่อล่าสุดวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ออกมายืนยันถึงการขยายผลเรื่องนี้ว่าการดำเนินคดีฝ่ายเว็บพนันของนายเป้ก็จะถูกดำเนินคดีเช่นกันโทษฐานที่มีการจัดหาให้เล่นพนันส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนักการเมืองชื่อชอและผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนนทบุรีหนุนหลังนั้นขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้งานนี้ต้องรอพิสูจน์ฝีมือบิ๊กโจ๊กอีกครั้งนอกจากทลายเครือข่ายอดีตผู้การชลบุรีแล้วจะทำอย่างเดียวกับแก๊งเป้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์เช่นเดียวกันหรือไม่